มินลี่นี่สมเป็นตัวแทนไทยจริงๆนะคะเพราะว่าแรปเล่าเรื่องเมืองไทยซะเลยค่ะทั้งประโยคเมื่อกี้บอกเราไม่ได้ขี่ช้างแล้วนะแถมกินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์ปิดเวทีด้วยนะคะในงานโคเชล่าค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเธอก็ขึ้นเวทีในชุดแดงแรงฤทธิ์ไปเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาตามเวลาไทยนะคะเป็นศิลปินคนที่2ค่ะในโชว์ Head in the Cloud Forever ของค่าย APA Rising ที่มีไลน์อัพศิลปินระดับอินเตอร์ค่ะทั้งแจ็คสันหวังฮิคารุอุทาดะ CL Wong to Anyone Rich by Ann บีบีนิกินะคะแล้วก็ Warren Hughes ค่ะโดยปีนี้โคเชล่ามีทั้งหมด7เวทีด้วยกันโชว์ของมินลี่ก็อยู่ในเวทีหลักด้วยนะคะเนี่ยทั้งร้องทั้งเต้นร้องเป็นไทยก็มีสลับอังกฤษก็มีและยังมีโชว์เพลงสุดปังนะคะเพลงดังของตัวเองที่มีหลายภาษาอยู่ในเพลงด้วยค่ะเธอคนนี้คือหนึ่งในศิลปินหญิงดาวรุ่งที่มีสไตล์การแรปไฟลุกนะคะผลงานแล้วก็ข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ชื่อของมิลลี่ดานุภาค่ะแรปเปอร์วัย19ปีเราได้ยินชื่อเธอบ่อยในช่วงปีที่ผ่านมานะคะมีเพลงดังแล้วก็ฟีเจอริ่งเพียบเลยค่ะทั้งที่เข้าวงการแบบจริงๆจังๆมาได้แค่2ปีนับตั้งแต่แข่งขันรายการ The Rapper ตอนอายุ17แจ้งเกิดจากเพลงพักก่อนนะคะเพลงฮิปฮอปแห่งปีตอนนู้นนะคะแล้วก็มีเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนที่ไปฟีเจอริ่งกับทิลลี่เบิร์ดอันนี้ก็ฮิตติดชาร์ตเหมือนกันแม้แต่ช่วงสงกรานต์แบบนี้ก็มีเพลงฮิตติดกระแส TikTok นะคะเพลง Coyote ค่ะที่มิลลี่เนี่ยไปฟีเจอริ่งให้ไททอสมิธนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าของรางวัล Best New Asian Artist Thailand ในงาน2020 Mnet Asian Music Award ของเกาหลีใต้ด้วยจากไทยค่ะก้าวไปสู่ระดับอินเตอร์ด้วยการร่วมงานกับค่าย ATN Rising ในเพลง The Weeknd นะคะร่วมกับศิลปินหญิงเกาหลีใต้ซึ่งการขึ้นโชว์ในโคเชล่าที่เห็นไปก็ไปกับค่ายนี้แหละค่ะ ATN Rising ซึ่งเป็นค่ายที่เขาพยายามผลักดันศิลปินเอเชียสู่ตลาดโลกนะคะสำหรับโคเชล่าคือเทศกาลดนตรีและก็ศิลปะที่จัดขึ้นกลางทะเลทรายในเมืองอินดิโอรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเมษายนนะคะก็ถือเป็นเทศกาลดนตรีที่ทรงอิทธิพลค่ะระดับโลกเลยเต็มไปด้วยศิลปินคุณภาพมากมายโดยเมื่อปี2019ก็มี Blackpink ค่ะขึ้นไปแสดงด้วยลิซ่าและลิซ่าของเรานะคะเคยไปแสดงในเทศกาลนี้นั่นทำให้มินลี่ค่ะนับเป็นคนไทยคนที่2แล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวชาวไทยคนแรกที่ได้ขึ้นเวทีสุดยิ่งใหญ่นี้นะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถดูโชว์ของมินลี่ย้อนหลังได้แหละทางช่อง YouTube ของ Coachella นะคะ